วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ See You on the Road Season 3 The Ultimate Quiz Show brought to you by จุฬาลงกรณ์ University หลังจากที่เราได้เดินทางไปแล้ว5ภูมิภาคแน่นอนครับเราได้ตัวแทนของแต่ละภาคมาเรียบร้อยแล้วมารวมตัวกันอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่จะบอกอะไรให้ครับสถานการณ์ตอนนี้เริ่มตึงเครียดแล้วก่อนที่จะเปิดฉากเล่าให้คุณผู้ชมฟังเราไปดูดีกว่าครับว่าการแข่งขันรอบที่มีชื่อว่า Racing on the Road นั้นแตกต่างจากรอบที่ผ่านๆมาอย่างไรไปลดโดยรูปแบบในการแข่งขันรอบ Racing on the Road แชมเปี้ยนจากทั้ง5ภาคแข่งขันพร้อมกันเพื่อคัดเลือกเหลือ3ทีมสุดท้ายเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทั้ง5ทีมจะต้องเข้าทั้ง4ฐานเพื่อเล่นเกมโดยทีมที่เล่นผ่านในแต่ละฐานจะได้ตัวอักษรคำใบ้เพื่อไปประกอบคำในการเล่นครอสเวิร์ดในรอบตัดสินอีกทีนึงสรุปคะแนนหลังจากน้องๆเล่นกันมา3เกมแล้วดังนี้ครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้ไป2คำใบ้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ไป1คำใบ้โรงเรียนมงฝนวิทยาลัยได้ไป1คำใบ้น้องๆโรงเรียนอสัมชัญสมุทรปราการได้ไป2คำใบ้และน้องๆสวนกุหลาบวิทยาลัยได้2คำใบ้นี่คือเกมที่4และเกมสุดท้ายครับที่น้องๆจะสามารถคว้าคำใบ้เพื่อไปเล่นในรอบคอสตัวเกมได้และเพื่อเฟ้นหานะครับว่า3โรงเรียนไหนที่จะเข้าสู่รอบชิงความเป็นที่หนึ่งระดับประเทศปัญหาที่ทำให้เราเครียดกันทั้งบางตอนนี้ครับคือมีคนหายมีคนหายไม่ธรรมดานะครับเขาคนนี้มีความสำคัญซะด้วยแต่เชื่อเหลือเกินว่าน้องๆทุกคนนะครับที่มีความรู้มี knowledge มี skill มีทักษะมี agility คือความว่องไวคล่องแคล่วและแน่นอนครับ teamwork เป็นเลิศทำงานเป็นทีมได้ดีมากน่าจะสามารถช่วยพี่เต้ไขปริศนาได้กับเกมที่มีชื่อว่า Find the Kidnappers ไปฟังกติกาครับกติการอบ Find the Kidnappers เรื่องราวและกติกาของเกม Find the Kidnappers มีดังต่อไปนี้ครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับจากห้องทดลองไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนแต่นักสืบยังคงมีความหวังเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้ทิ้งคำใบ้ไว้ในรูปแบบของตัวเลขโดยน้องๆจะต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบเข้าไปในห้องทดลองเพื่อเก็บคำใบ้ที่นักวิทยาศาสตร์ทิ้งไว้แล้วนำมาไขปริศนาให้ได้ว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ลักพาตัวนักวิทยาศาสตร์ไปคือใครโดยแต่ละทีมจะมีโอกาสเข้าไปหาเบาะแสในห้องทีละ1คนคนละ1ครั้งครั้งละ1นาทีฟังทันไหมครับและเราจะให้ทุกคนในทีมเข้าไปได้อีก1ครั้งแต่ครั้งที่4ให้เลือกตัวแทนคนใดคนหนึ่งเข้าไป1นาทีเช่นกันนอกจากนี้เรายังมีสรุปเหตุการณ์ในวันนั้นจากคำให้การของบุคคลทั้งหมดที่ได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ในวันเกิดเหตุให้ด้วยทีมที่สามารถบอกชื่อคนที่ลักพาตัวนักวิทยาศาสตร์ไปได้ถูกต้องทั้ง2ชื่อก็จะได้ตัวอักษรที่เป็นคำใบ้ในครอสเวิร์ดคำที่5ไปเลยครับใจนึงนะพี่เต้เนี่ยอยากจะไปหาเองด้วยซ้ำว่าตกลงแล้วใครเป็นคนลักพาตัวไปแต่ไม่ได้เพราะต้องมีคนคุมเชิงคุมสถานการณ์อยู่นี่เพราะฉะนั้นพี่เต้เองและกรรมการ2ท่านนะครับคืออาจารย์ลอร่าแล้วก็ So two people are missing ตายแล้วเอางี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องๆไปช่วยหากันหน่อยนะครับว่าทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่หายไปและกรรมการพี่เต้อีกคนเนี่ยหายไปไหน Where could they be อกอีแป้นจะแตกและเบาะแสก็มีอยู่ว่าเมนดาลีฟนักเคมีชาวรัสเซียมาทำงานในห้องแลบของเขาเมื่อเขามาถึงห้องทดลองเนเธนหรือที่คนไทยออกเสียงว่านาธานผู้ช่วยของเขาก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องอยู่แล้วเนเธนได้ขอให้เมนดาลีฟเลิกงานเร็วเพราะเขามีนัดกับออสตินเพื่อนของเขาซึ่งเมนดาลีฟก็อนุญาตเมนดาลีฟเปิดคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้ไม่นานปีเตอร์ก็วิ่งเข้ามาหาและขอโทษที่มาสายโดยอ้างว่าเขาได้ไปส่งของมาและคิวยาวมากเมนดาลีฟก็หัวเสียเล็กน้อยและก็ต่อว่าไปช่วงบ่ายพอลีนภรรยาของเมนดาลีฟแต่งตัวมาอย่างสวยงามเพื่อมารับเขาไปทานอาหารในวันพิเศษ
ด้านนักเคมี2พี่น้องจอชัวและจอห์นาธานได้มาหาเขาที่ห้องทดลองแต่ก็ไม่ได้พบกันถึงแม้ทั้งสองจะไม่ถูกกับเมดาลิฟนักแต่ก็ได้ฝากของขวัญไว้ให้หลังจากจอชัวและจอห์นาธานกลับไปเฟอร์ลิสก็มาพร้อมกับเค้กวันเกิดเมื่อเมดาลิฟกลับมาเธอก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการปิดไฟห้องทดลองแล้วนำเค้กออกมาให้เมดาลิฟเขาแปลกใจมากที่เป็นเธอจึงถามถึงนิโคลัสว่าหายไปไหนเฟลิสจึงบอกไปว่านิโคลัสติดงานจึงให้เธอมาแทนตกเย็นออสตินมานั่งรอเนเธนที่ห้องทดลองเมื่อทำงานเสร็จทั้งสองคนก็ออกไปปีเตอร์บอกกับเบนดาลีฟว่าเขาจะไปหาตัวนาตาลีเพื่อพูดคุยเรื่องอะตอมของธาตุเขาได้ชวนเบนดาลีฟไปด้วยกันเบนดาลีฟปฏิเสธเพราะเขาต้องการทำงานอยู่ในห้องทดลองอย่างเงียบๆเมื่อปีเตอร์ไปได้ไม่นานทอมัสก็โทรมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เมนดาลีฟและชวนเขาไปฉลองวันเกิดด้วยกันแต่เขาไม่ไปและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นเมนดาลีฟอีกเลยAlright, so at least two people are missingOne of them is one of the referees. กรรมการหายไปหนึ่งแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับคือนักเคมี Oh, so we're kind of trying to figure out where our chemist has gone, or more importantly, who's taken him or her. โอ้คือยังไงไม่อยากพูดมากจนเกินไปเอาว่าน้องๆทุกคนทราบกติกาหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเค use your time wisely. ใช้เวลาแบบคิดดีๆนะไม่ต้องเล่นไม่ต้องล้อนะแต่ทั้งหมดนี้มีเวลาให้10นาทีคำตอบสุดท้ายที่พี่เต้ต้องการคือชื่อของคน2คนเท่านั้นพร้อมไหมครับ See you on the road เกมนี้ครับน้องๆจะต้องสวมบทบาทเป็นนักสืบช่วยกันค้นหาคนร้ายทั้ง2คนให้ได้นะครับเพราะความจริงแล้วมีเพียง1เดียวโอ้ไม่ใช่แหละครับคนละเรื่องกันแล้ว Okay, so we'll just split up and kind of walk around. Okay. And just look at the... น้องๆเริ่มหาเบาะแสจากบอร์ดกันแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมทางบ้านครับบอร์ดนี้เป็นเพียงข้อมูลหลอกๆให้น้องๆสับสนและไขว้เขวเท่านั้นหลักฐานและเบาะแสทั้งหมดเนี่ยถูกซ่อนไว้ในที่เกิดเหตุต่างหากผ่านไปแล้ว1นาทีนะครับน้องๆแต่ละทีมจะต้องแปลเบาะแสที่เราให้ไปเป็นกระดาษโดยน้องๆพยายามแปลให้รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นมายังไงกันแน่และตัวละครมีใครกันบ้างดูสับสนวุ่นวายใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ก็เพื่อให้น้องๆสวมบทบาทเป็นนักสืบและแปลความหมายหรือทอรหัสจากเบาะแสให้ได้นั่นเองจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าไปในที่เกิดเหตุ No one has entered the crime scene just yet เอาเป็นว่าสรุปนะครับจากเบาะแสที่ได้ให้น้องๆไปจะมีตัวละครทั้งหมดดังนี้เมนเดลีฟนักเคมีชาวรัสเซียซึ่งหายตัวไปเนธานหรือที่คนไทยออกเสียงว่านาธานผู้ช่วยของเมนเดลีฟออสตินเพื่อนหนุ่มของเนธานPauline ภรรยาของ Mendeleev Joshua และ Jonathan นักเคมี2พี่น้อง Felice เพื่อนนักเคมี Nicholas เพื่อน Felice และ Mendeleev Peter ผู้ช่วยอีกคนหนึ่งของ Mendeleev Natalie เพื่อนนักเคมีของ Peter Thomas เพื่อนของ Mendeleevด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครทั้งหมดนี้เราได้กล่าวไปหมดแล้วข้างต้นนะครับและได้เขียนไว้ในกระดาษที่ให้ไว้เพื่อเป็นเบาะแสกับน้องๆไปแล้วด้วยครับตอนนี้มีน้องๆบางส่วนนะฮะเริ่มเข้าไปได้เรียกว่า crime scene เรียบร้อยนั่นไงเจอแล้วจริงๆได้เสีย I told you he was involvedนั่นไง
น้องๆในแต่ละทีมที่มีโอกาสเข้ามาหาเบาะแสในห้องนี้เพียง1นาทีเท่านั้นนะครับและเข้าได้ทีละ1คนและเข้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ที่มีโอกาสอีก1ครั้งด้วยในทีมจะต้องเลือกเพื่อนที่เป็นตัวแทนเพื่อให้เข้ามาได้อีก1รอบเพื่อหาเบาะแส1นาทีเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วทุกทีมจะมีโอกาสเข้ามาได้4ครั้งครั้งละ1นาทีช่วนอ้าวตอนนี้หมดเวลา1นาทีของน้องๆชุดแรกแล้วนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวละครเหล่านี้เราได้อธิบายไว้แล้วนะครับแต่น้องๆจะรู้ไหมนะว่าเบาะแสที่ถูกต้องที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาบอกพร้อมๆกันนะครับเบาะแสที่ถูกต้องในที่เกิดเหตุมีดังนี้ครับดังนี้1รองเท้าผู้หญิง2. ปฏิทิน 3. คอมพิวเตอร์ 4. เค้กวันเกิด 5. หนังสือเกี่ยวกับเคมี 6. นาฬิกา 7. โทรศัพท์มือถือและสุดท้ายตารางธาตุครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า table of elements นั่นเองถึงจะได้เป็นชื่อของคนร้าย2คนนั้นนะครับโดยของเหล่านั้นจะมีตัวเลขซ่อนอยู่แล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะมีโรงเรียนไหนขายปริศนานี้ได้ก่อนซึ่งเอาตรงๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยสิ่งที่น้องๆจะต้องระวังไว้ก็คืออย่าเผลอไปแตะต้องของที่เป็นหลักฐานนะครับเพราะหลักฐานอาจจะเสียหายได้ตอนนี้เหลือน้องมั่งคนเดียวแล้วนะครับเหมือนจะสนใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากๆเลยครับรวมทั้งหลอดทดลองของเราด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปริศนาของเราเลยแต่ถูกจัดมาเพื่อหลอกน้องๆและดูเหมือนน้องมั่งก็ตกเป็นเหยื่อจนได้แม่แต่ว่าต้องยกย่องเลยนะครับเป็นคนที่ช่างสังเกตจริงๆครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถือว่าเป็นตัวเก่งของเกมนี้เลยโอ้โหช่างสังเกตทุกซอกทุกมุมจริงๆตอนนี้แต่ละโรงเรียนก็เข้ากันมาเป็นรอบที่3แล้วนะครับเข้าใจว่าแต่ละโรงเรียนนั้นเวลาจะสังเกตของชิ้นไหนใช้เวลาได้ไม่นานนะครับเพราะว่า1ด้วยเวลาที่จำกัดและ2ต้องพยายามไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันด้วยกันสังเกตว่าสิ่งของชิ้นไหนที่สามารถไขปริศนาได้เอาดังเค้นตื่นได้แล้วเอาหลับต่อไปซะอย่างนั้นเอาจริงๆเดาไม่ออกเลยนะครับว่าทีมไหนจะไขปริศนาได้ก่อนเท่าที่สังเกตเห็นนะครับหลายๆทีมสนใจกับกระดาษที่แปะอยู่ตามเสามากเลยครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปริศนานี้เลยโอ้โหโดนทีมงานหลอกอีแล้วจ้าเอาละครับน้องๆสวนกุหลาบวิทยาลัยกับอัสสัมชัญสมุทรปราการอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตารางธาตุแล้วนะครับเอาหมดเวลาสำหรับรอบ3แล้วมาถึงรอบที่4มงฟอร์ดวิทยาลัยเลือกส่งน้องนนท์มาครับและน้องนนท์ก็วิ่งมาที่ตารางธาตุเลยทีเดียวคาดว่าน้องนนท์จะต้องรู้แน่เลยครับว่าจะต้องแปลจากอักษรตารางธาตุชุดนี้แน่ๆตามมาด้วยสาธิตมอส่งน้องมั่งเข้าประกวดครับ
ดูไปแล้วกระดาษที่เราแปะลวงไว้นี่ล่อตาล่อใจน้องๆผู้เข้าแข่งขันมากเลยทีเดียวครับแม่น้องนนท์นี่ช่างจดจริงๆเลยนะครับจดทุกอย่างที่ขวางหน้าเดินรอบเลยครับคราวนี้เอามาตารางธาตุแล้วแล้วก็เดินผ่านไปโอ้ยความสนใจตารางธาตุกลับมาอยู่ที่น้องมั่งแทนครับขณะที่โรงเรียนที่เหลือก็สนใจกับสิ่งของอื่นๆอยู่ครับการเข้าห้องแลบรอบสุดท้ายนี้ดูวุ่นวายใช้ได้เลยทีเดียวน้องมั่งใช้เวลาอยู่กับตารางธาตุนานพอสมควรเลยทีเดียวครับทำให้หลายๆทีมเริ่มเอะใจและไปดูที่ตารางธาตุกันครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะแม่บารุมแล้วครับซึ่งก็ใช้เวลาได้ไม่นานเพราะเราจำกัดเวลาแค่1นาทีต่อรอบตอนนี้เหลือแค่น้องภูมิจากสวนกุหลาบวิทยาลัยและน้องดอนจากอัสสัมชัญสมุทรปราการเป็น2คนสุดท้ายที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุครับเดี๋ยวเรากลับไปห้องรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะได้สรุปกันว่าทีมไหนจะไขข้อมูลคนร้ายได้ถูกต้อง We can't go in, it's the crime scene. เราเข้าไปไม่ได้ Okay, and the rest is just walking aroundและตอนนี้เริ่มเห็นน้องๆบางทีมเริ่มจะสรุปข้อมูลที่ได้กันมาบ้างแล้วนะครับไม่เป็นไรที่รู้นะเขาเรียนเป็นเดฟไฟน์เดฟไฟน์ในที่พอมันไม่น่าใช่คือทุกคนฟังเดฟไฟน์ทุกทีมสวัสดีทุกทุกท่านทุกท่านคือทีมที่ไม่ได้บุรีอัลทูเดนิเอฟเดนอัลทูเดนิเอฟเดนไลค์เป็นเดฟเดลิฟอะกิฟต์ให้เขาอัลทูเดนิเอฟเดนแฮปปี้บอร์ดสกีวิทเบอร์เดย์เค้กอาร์วีดาวน์ทูเดอะลาสต์2มินิทส์สังเกตนะฮะบรรยากาศของการแข่งขันวันนี้นี่เรียกว่าวิ่งกันให้วุ่นเลยดูรอบตัวนะไม่ธรรมดาแต่ละคนของกระจายกระจายเว้ยแต่ว่าบนเค้กอ่ะมีเลข58เป็นท่า44รอพี่เตาเท่านั้นแบ่งกันเขียนเลยทีเนี้ยมันมีโน้ตที่ติดอยู่บนตู้โน้ตเขียนไว้อย่างนี้เลย All right, we're down to the last 20 seconds. 20วินาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับ I reckon you write the suspect's name. ขอแนะนำให้เริ่มเขียนชื่อของผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะครับ15วิ All right, guys, if you gotta write some names, you gotta write them now because you're down to the last 10 seconds. Counting at 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pens down.วางปากกาครับ time's up โอเคทุกคนวางนะครับ of the two people missing ที่หายไป2คนนะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์กับกรรมการอีก here you are โอเคกรรมการเจอแล้วอีกคนหนึ่งนะครับเอาเป็นว่านักวิทยาศาสตร์ที่หายไปใครคือคนลักพาตัว who are the kidnappers submit your answers ขอข้าวตาครับตอบได้เลยครับน้องๆ alright guys welcome back to the crime scene againกลับมาอีกครั้งแต่รอบนี้แตกต่างจากเดิมเพิ่มเติมคือมีเฉลยฮ่า But first of all I would like you guys to kindly read out the names of the suspects that you think kidnapped the chemist ขอ2รายชื่อที่เราคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ลักพาตัวนักวิทยาศาสตร์ของเราครับเริ่มที่น้องๆจากอัสสัมสุทรปราการเชิญครับ Okay we think Thomas and NataliaOkay. อ้าวมองฟอร์วิทยาลัยครับ So our suspects are Nicholas and Felice. ขอนแก่นวิทยายนครับ Our suspects are Nicholas and Felice. Nicholas and Felice. Okay. น้องๆสวนกุหลาบวิทยาลัยครับ We think the kidnappers are Pauline and Felice.Last but not least น้องๆสาธิตมอคิดว่าใครกับใครครับ
So we think Peter and Pauline were kidnappers. Thank you. Now with all the answers that you've given, ถึงตอนนี้คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนลักพาตัวใช่ไหมยังเครียดอยู่นักเคมียังหาอยู่เดาอารมณ์พี่เต้ไม่ถูกเลยนะครับเอาเป็นว่าน้องๆที่ตอบได้ถูกต้องในเกมนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากมงโปรดและขอนแก่นวิทยายนครับ Why Felice and Nicholas? Because I found the post-it in his laboratory that wrote 24 and 28. 24 is iron, which is Fe, and 28 is nickel, which is Ni. And Fe is Felice and Ni is Nicholas. หลักการคิดเดียวกันหรือเปล่าน้องนนท์ฮะขอฟังหน่อยมงโปรดมายังไงอ่ะไปยังไงมายังไง So we saw the numbers scattered around the room. So the, on the computer there was a 26, and there was a 28 and a 58 on the cake. So 26 is Fe, and 58 is Ce, which is also the beginning of the name Felice, and 28 is which is in Nicholas' name.ฟังน้องตาวและน้องนนท์อธิบายแล้วหลายๆคนอาจจะงงยิ่งกว่าเดิมนะฮะบางคนที่เก็ตก็เก็ตเลยเอาเป็นว่า Was the person missing a biologist? No ไม่ได้เป็นนักชีววิทยา Was he a physicist? เป็นนักฟิสิกส์หรือเปล่า So being a chemist you have to be familiar with the table ไม่ใช่ table ที่แปลว่าโต๊ะนะครับแต่ table แปลว่าตาราง table of elements ตารางธาตุเองเอางี้เราไปฟังวิธีคิดในข้อนี้กันครับอะเรามาดูเฉลยกันนะครับโดยของที่เป็นเบาะแสทั้งหมดเราได้ทิ้งคำใบ้ไว้ในรูปแบบของตัวเลข1รองเท้าผู้หญิงเป็นเบอร์3ซึ่งมีอยู่ข้างเดียว2ปฏิทินที่วงวันที่16ไว้ว่าเป็นวันเกิด3หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีเลข26อยู่4เค้กวันเกิดมีเทียนเลข58ปักไว้5หนังสือเคมีที่รอยพับอยู่ที่หน้า27 6นาฬิกาซึ่งเข็มสั้นอยู่ที่เลข5และเข็มยาวอยู่ที่เลข7หน้าจอมือถือมีเลข28แสดงอยู่ซึ่งตัวเลขทั้งหมดนี้ก็คือเลขอะตอมในตารางธาตุนั่นเองอ่ะเรามาดูกันนะครับ26นั้นคือ Fe จำ Fe นะครับ3คือ Li 58คือเซเรียมตัวย่อ Ce ดังนั้นคนแรกก็คือ Felice นั่นเองส่วนคนที่2เหรอครับเลขที่28ถ้าเทียบกับตารางธาตุก็คือ Ni 27ก็คือ Co 57ก็คือ La และสุดท้าย16คือ S นั่นเองครับก็จะถอดรหัสออกมาได้ว่านิโคลัสคือจอมโจรคนที่2ที่ช่วยกันลักพาตัวนักวิทยาศาสตร์ของเราไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในเกมที่4และเกมสุดท้ายในการเก็บคำใบ้ของน้องๆทั้ง5โรงเรียนเพื่อไปใช้ในครั้งต่อไปก็คือเกม crossword เพื่อตัดสินว่า3ทีมไหนจะเข้าสู่รอบสุดท้ายนั้นมาสรุปคำใบ้กันสักนิดนึงครับตอนนี้ครับน้องๆจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีอยู่2คำใบ้น้องๆจากโรงเรียนมงฟอร์วิทยาลัยมีอยู่2คำใบ้เช่นเดียวกันน้องๆจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมีอยู่3คำใบ้น้องๆสูงกลาวิทยาลัยมีอยู่2คำใบ้และน้องๆสาธิตมอมีอยู่1คำใบ้ Next time we see you on the road we'll know exactly who will be the last 3 teams to enter the final round Until then สวัสดีครับ Bye guys